ราหลังก็ระวังหน่อยนะคะอ้าวคุณซินมาทำอะไรแถวนี้เหรอครับฉันมาเดินเล่นน่ะแหมคุณซินนี่ก็แต่งตัวดูชิลเหมือนกันนะครับนี่ถ้าผมไม่รู้จักคุณซินเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับว่าคุณซินเนี่ยเป็นเจ้าของตึกปล่อยเช่าแถวนี้พอดีว่าฉันชอบแต่งตัวง่ายๆสบายๆน่ะเออขอถามอะไรหน่อยสิคุณรู้จักน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้ไหมอ่ะอ๋อน้องเขาทำงานอยู่ที่ร้านอาหารผมเองอะครับว่าแต่คุณซินมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณไปทำงานของคุณต่อเถอะตามฉันมาเธอนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเธอเองไม่เป็นไรเอาหน้ารอฉันแป๊บนึงโทเป็นคนดีจังเลยนะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนี่ยได้มาฟรีหรือไงคะเดี๋ยวค่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้ฉันจ่ายให้เขาเองค่ะเธอจ่ายเหรอเธอคิดว่าตัวเองรวยมากเลยหรือไงก่อนสิจะได้มีแรงทำงานขอบคุณค่ะอ๋อก็ว่าใช้เปลวผักแค่นี้ทำไมถึงนานจังที่แท้ก็พากันไปอู้กันอยู่นี่เองเปล่านะคะเขาแค่มาช่วยฉันอะพอได้แล้วฉันไม่อยากฟังคำอธิบายจากแกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะเธอถูกไล่ออกก็ได้ค่ะงั้นคุณช่วยจ่ายเงินเดือนที่ค้างฉันไว้2เดือนด้วยนะคะนี่เธอยังจะหวังเงินเดือนอยู่อีกเหรอฝันไปเถอะนี่คุณทำแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะเจ้าของร้านที่นี่คุณรู้หรือเปล่าว่ามีผู้จัดการนิสัยแย่แบบคุณอ่ะก็ช่างหัวเจ้าของร้านไปสิที่เนี่ยฉันใหญ่สุดแล้วอย่าจริงเหรอเออคุณโจ๊กมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือฟังฉันอธิบายก่อนนะคะที่ฉันพูดเมื่อกี้ฉันตั้งใจจะสั่งสอนอีขอทานเนี่ยค่ะขอทานงั้นเหรอนี่คุณซินเจ้าของตึกปล่อยเช่าตึกเช่าละแวกเนี่ยก็เป็นของคุณซินเขาทั้งนั้นแหละอะไรนะคะผมไล่คุณออกขอโทษค่ะคุณโจ๊กอย่าไล่ดิฉันออกเลยนะคะคุณซินครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับต่อไปผมจะดูแลสั่งสอนพนักงานของผมให้ดีกว่านี้ครับก็ดีค่ะน้องคนนี้เขาทำงานดีใช้ได้เลยนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะเธอคือผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่โอเคงั้นต่อไปเนี้ยฉันจะลดค่าเช่าให้คุณครึ่งหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากเลยครับคุณซินคุณซินวางใจได้เลยนะครับต่อไปผมจะดูแลน้องคนนี้ให้เป็นพิเศษเลยครับ